ง15ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันอาสาฬหบูชาที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้2เดือนได้เสด็จดำเนินออกจากโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธใช้เวลา11วันถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธเพื่อแสดงประถมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่ท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านพัทธิยะท่านมหานามะและท่านอัสสัชชิผู้ซึ่งเคยบำเพ็ญทุกขกิริยามาร่วมกันท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและเกิดพระรัตนตรัยครั้งแรกของโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8การเกิดขึ้นของพระสงฆ์หรือของพระอัญญาโกณฑัญญะถือว่ามีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะการเกิดขึ้นของพระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้เข้าใจว่าพระธรรมนั้นมีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะความมีอยู่ของพระพุทธและความมีอยู่ของพระธรรมจึงเกิดมีพระสงฆ์ขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลสืบสานมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงประถมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปหรือว่าด้วยการหมุนกงล้อธรรมได้ทรงประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยได้แสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดท่านโกณฑัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าเจ้าคันธีสถูปซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ณเมืองพาราณสีซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันจึงมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเลือกที่จะเดินทางไปเยือนเพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาและเรียนรู้เรื่องราววิถีความเชื่อผ่านแม่น้ำคงคาไปด้วยThank you.